กราบสวัสดีท่านผู้ชมที่เคารพรักนะครับอยู่กับผมพอสปริงแคทกับเกมยูกิโอเดอร์ลิงนะครับในที่สุดผมก็เคลียร์งานเสร็จแล้วนะครับผมกลับมาทำคลิปกันต่อดีกว่านะครับก็ตอนนี้คีดิวปลดมาแล้วนะครับผมแล้วก็เด็กคาโปแพ็กแอดนะครับผมก็มีออกมาเยอะนะครับผมมีหลายแนวเลยนะอันนี้เป็นแนวของผมนะครับผมก็ไปลองจัดดูนะแล้วก็ขอบอกเลยครับว่าผมไม่ค่อยมีการ์ดนะครับผมของแนวนี้นะครับผมแต่ถ้าเกิดใครนะครับผมมีจัดได้โหดกับผมแน่นอนนะครับและสามารถไปแก้ไขเด็กตามใจชอบได้เลยนะครับสำหรับนะครับผมอย่างแรกเลยสำหรับคนที่ไม่มีเด็กนะครับอธิบายง่ายๆนะครับผมคาร์โบแพ็กแอดเนี่ยก็คือเขาอะจะอยู่ได้นะครับผมถ้ามีฟิลในสนามดังนั้นเนี่ยการ์ดใบนี้ใส่ได้ทุกเด็กนะครับผมไปใส่ให้เด็กไหนก็ได้นะครับแล้วถ้าเกิดเล่นฟิลคู่กับฟิลความมืดนะครับผมก็ยามีพาวเวอร์นะก็ใส่คาร์โบแอดไปรับรองจัดได้เลยถ้ากับในกรณีคนไม่มีของแต่ถ้าเกิดคนมีของนะครับผมก็จัดไปตามนี้ได้เลยนะครับของผมจะค่อนข้างเล่นง่ายนะก็คืออย่างแรกครับผมใช้การ์ด Call of Arc Flame นะครับผม Call of Arc Flame ครับผมก็คือเราสามารถเลือกเป้าหมายการ์ดเผาปีศาจเลเวล5ดาวขึ้นไปครับที่เย็นอยู่ในสุสานเนี่ยและจากนั้นทิ้งการ์ดเผาปีศาจในมือนะครับผมเพื่ออัญเชิญการ์ดเป็นเข้ามาพิเศษครับคาร์โบแอดเป็นมอนเตอร์เผาปีศาจนะครับผมและก็ไม่ได้ห้ามด้วยนะครับผมอัญเชิญแบบพิเศษนะเขาขอแค่มีฟิลในสนามก็พอนะครับดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดเรามีฟิลในสนามครับเราทิ้งการ์ดคอร์อาร์คเฟรมนะครับผมดึงเอาคาร์โบแอดดึงมาดื้อๆเลยนะครับดึงมาจากสุสานเลยแค่นี้เองครับถ้าเกิดใครนะครับผมเล่นฟิลยามีพาวเวอร์นะครับผมก็ดาร์คพาวเวอร์หรืออะไรสักอย่างจำไม่ได้ละนั่นก็เล่นกับพาวเวอร์แอดได้เลยนะครับผมแต่วิธีการเอาพาวเวอร์แอดลงสุสานเนี่ยผมก็จะเล่นคู่กับคาวเลอร์นะครับผมเอาคาวเลอร์ทิ้งลงสุสานนะดึงพาวเวอร์แอดลงสุสานจากนั้นเนี่ยก็ใช้คออาร์เฟมมาดึงขึ้นมานะครับซึ่งก็ผมยอมรับว่าเด็กเนี้ยแนวเนี้ยผมไม่ค่อยมีการ์ดมาแต่ไหนแต่ไรอยู่แล้วนะครับผมแล้วก็ไม่ได้กลับไปเปิดด้วยมันก็เลยมีอยู่แค่นี้นะครับดังนั้นเนี่ยใครมีการ์ดนะครับผมจัดได้ตามสบายกว่านี้นะครับแน่นอนนะครับตัวเอ็มเพลเลอร์เนี่ยถ้าเกิดเขาเนี่ยถ้าเกิดมีมอนเตอร์นะครับเผามืดนะครับผมเผาปีศาจนะธาตุความมืดนะครับผมถูกทำลายขึ้นมานะครับเราสามารถรีมูฟนะครับมอนเตอร์ธาตุมืดในสุสานนะครับแทนได้นะและถ้าเกิดการ์ดไม่ถูกทำลายนะครับผมแล้วลงสุสานขึ้นมาเราสามารถเอามอนเตอร์นะครับเลเวล6ดาวนะขึ้นไปนะครับเผาปีศาจในสุสานอัญเชิญขึ้นมาได้เลยนอกจากการ์ดใบนี้ดังนั้นถ้าเกิดในสุสานเรามีคาร์โบแพ็กแอดอยู่การ์ดใบนี้ตายเมื่อไหร่คาร์โบแพ็กแอดขึ้นมาทันทีนะครับก็เรียกว่าเป็นอะไรที่เรียกว่าโคตรจะคอมโบกันเลยนะครับซึ่งก็ถ้าเกิดอันนี้ผมเล่นคู่กับฟิลนะครับผมฟิลของอาร์คเฟรมเข้ามาอีกทีนึงนะก็เป็นเด็กที่ผมเอาไว้รีแลกนะครับผมเพื่ออะไรครับผมเพื่อเก็บสกิลนะครับดังนั้นเนี่ยเด็กนี้จะไม่ใช่แบบทีมหลักๆโหดๆนะแต่ก็คือเอามาจัดเพื่อเก็บสกิลของของคิริวด้วยพร้อมๆกันนะครับโอเคเด็กของเขาก็จะประมาณนี้นะครับผมรูปแบบการเล่นก็ค่อนข้างง่ายๆนะครับว่าแล้วไปดูดีกว่านะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับแน่นอนนะครับผมใครมีอาร์คเฟรมก็ไปจัดได้โหดกว่าผมแน่นอนอยู่แล้วเพราะเนื่องจากตูไม่มีของ อิจฉาคนมีอาร์คเฟรมนะครับผมในที่สุดอาร์คเฟรมก็กลับมาพังงาดอีกแล้วนะถ้าเกิดใครจัดทีมอาร์คเฟรมเป็นหลักนี้รับประกันเลยครับว่าสบายแน่นอนนะครับมาแล้วนะครับสกิลกิฟต์นะครับเรามีคาวเลอร์นะครับผมก็แน่นอนนะครับผมสุสานก่อนเลยผมลงคาวเลอร์ไปนะครับผมกับดูมไฟไปนะครับบูชิยาน2ตัวนะครับแล้วก็เปิดมานะครับผมเอาลงสุสานไปนะครับลงครับตีเข้าไปนะครับผมเจอซิกซามูไรนะครับตีเข้าไปนะครับผมก็โดนจับนอนนะครับอัญเชิญนะครับผมเป็นอาร์เฟมตีกลับมานะครับในจังหวะนี้นะครับผมก็เห็นไหมครับผมว่าถูกทำลายขึ้นมาแล้วเขามีความสามารถนะครับผมอัญเชิญมอนเตอร์ธาตุมืดในสุสานนะครับซึ่งถ้าเกิดผมเล่นฟิวนะครับผมยามีพาวเวอร์นะก็สามารถจะอัญเชิญขึ้นมาได้แต่อันนี้ผมไม่ได้เล่นนะครับผมก็ขึ้นมาตายจ้ะมาดูคัดอินในนี้แล้วกันนะครับคาร์โบแพ็กแอดนะครับผมเป็นการ์ดที่ค่อนข้างจะละเอียดละอ่อนนะครับผมดังนั้นดูแลเขาดีๆนะครับถ้าเกิดเรามีฟิลอยู่ในสนามเนี่ยแล้วเรามีคาร์โบแพ็กแอดอยู่แล้วเราเปลี่ยนฟิลขึ้นมาเนี่ยพอคาร์โบแพ็กแอดจะตายทันทีนะครับมูฟไปทำลายทิ้งนะครับไปตรงข้ามเปิดแล้วครับดึงการ์ดนอร์มอลขึ้นมานะครับก็ปล่อยตายไปนะครับเราก็มีนี่ครับผมมีอาร์เฟมโรสอยู่นะครับฉุดขึ้นมาอีกทีนะครับใช้สกิลนะครับผมทำลายการ์ดนะครับแล้วก็โดนฟ้าผ่ากากบาลนะครับ
การ์ดมาครับขออาร์ฟเฟมมาแล้วนะฝ่ายตรงข้ามเปิดมาจะขโมยการ์ดผมนะครับลงฟิลไปนะครับผมทีนี้เราก็ไม่มีปัญหาแล้วฝ่ายตรงข้ามขุดเลดอายเดมอนเข้ามานะครับขุดครับขออาร์ฟเฟมครับดึงคาร์โบแพ็กแอดขึ้นมานะครับดูไปละครับฝ่ายตรงข้ามก็ดึงขึ้นมาแล้วนะครับตีเข้าไปนะครับผมก็โดนจับคีโป้จับนอนนะครับใช้สกิลนะครับผมดึงเลดไอเข้ามานะครับแน่นอนนะครับผมดึงเอาเอ็มเพลเลอร์เข้ามาอีกทีนะครับตีไปนะครับเอฟเฟกต์ของเขาจะทำงานรับอีก 2,500 นะครับตีอีกทีนะครับเข้าไปนะครับผมกิฟต์นะครับรอดนะครับเหลือ1นะครับฟ้าผ่าอีกแล้วนะครับถ้าเล่นคู่กันมาเรื่อยๆเนี่ยตราบใดมีฟิวเนี่ยเราก็ดึงมาได้เรื่อยๆเลยนะครับผมงานนี้แล้วก็ตีเข้าไลฟ์ไปเลยเป็นอันจบเทิร์นนะครับเอฟเฟกต์ของคาร์โพแอดนี่ค่อนข้างจะโหดร้ายเลยนะเพราะว่าเป็นการที่สามารถตีเข้าไลฟ์ได้เลยนะครับและไอตอนตีเนี่ยก็จะไม่ตกเป็นเป้าด้วยนะครับไม่ตกเป็นเป้าการ์ดของเวทมนต์กับดักนะเอฟเฟกต์ด้วยหรือเปล่าไม่รู้เดี๋ยวนั่งอ่านทีหลังเห็นไหมครับผมว่าจัดง่ายแค่ไหนนะครับคาร์โพแพ็กแอดนะถ้าเล่นคู่กับอาร์คเฟรมขึ้นมานี่คือโอ้โหที่สุดเลยนะครับมือขึ้นอย่างนี้เอายังไงครับอย่างแรกครับผมต้องหาคาร์โพแพ็กแอดลงสู่สารไปก่อนเฮ้ยขออาร์คเฟรมมาเว้ยไฟตรงข้ามลงไซโคช็อกเกอร์มานะครับก็เอายังไงดีครับผมยังดีเนี่ยบนมือมีเอ็มเพลเลอร์อยู่นะครับผมไม่มีนี่กีดแน่นอนนะครับตีเข้ามานะครับผมคาวเลอร์ดึงไปเลยครับคาร์โพแพ็กแอดครับลงสู่สารนะครับเป็นลูกเล่นคู่กับเอ็กเซเบอร์นะครับแน่นอนนะครับเราก็ลดเอ็มเพลเลอร์ไปก่อนนะครับทำลายเลยนะครับใช้สกิลนะครับผมสกิลนี้ทำให้คาร์โพแพ็กแอดเราจะไม่ถูกทำลายนะครับผมถ้าไม่มีฟิลอยู่นะครับนี่ครับผมไม่มีฟิลอยู่นะครับผมแต่เราก็ยังรอดมาได้นะครับผมเพราะว่าผลของสกิลนะครับผมสกิลของคิริวนะครับสกิลนี้เป็นสกิลที่ได้มาจากการอัพลิเวลนะดรอปตอนลิเวล13นะครับดังนั้นเนี่ยใครไม่มีสกิลนะครับผมก็แค่ดันคิริวนะครับจบอยากได้ยามมีพาวเวอร์มากกว่านะดาร์คพาวเวอร์มั้งใช่ไหมผิดอันนี้ผมเล่นคู่กับโกแลงอยู่นะครับผมดังนั้นเนี่ยต้องขออภัยนะที่เอาเด็กมาลองนี้หรือว่าเอาคอนเซปต์ไปก็แล้วกันนะครับไปจอดไปจัดเองต่อนะเผอิญไม่ค่อยมีเวลาเพิ่งจะเสร็จงานเสร็จนะครับเลยไม่มีเวลาเล่นเลยเอาละครับก็หมอบดูมเดย์หมอบกราฟไว้แย่ๆเลยนะครับความจริงอันนี้ไม่ควรเปิดนะผมพลาด นะครับความจริงน่ายอมต่อยอมเสียไลฟ์ไปนะครับผมเพื่อเปิดกราฟไปเลยนะลืมไปมันทำงานได้เทิร์นละครั้งนะครับถ้าเป็นเด็กแอนติเกียร์ปกตินี่ตายไปแล้วนะเนี่ยเอาละครับเปิดการ์ดมาเรียบร้อยนะครับอ่านเชิงมอนเตอร์มาเรียบร้อย2ตัวนะครับผมไม่ใช่ในการบูชยันนะครับเผาเลอร์มาแล้วนะครับโอเคเดี๋ยวเราจะดึงนะครับผมคาร์โพแพ็กแอดลงสุสานนะครับฟิวก็มาแล้วด้วยนะครับโอเคนะครับผมแล้วก็ดึงคาร์โพแพ็กแอดลงสุสานไปเรียบร้อยนะครับตีเข้าไปนะครับผมตีอีกที2004นะครับโดนจับนอนนะครับและแถมมีคออาร์เฟมมาด้วยนะก่อนผ่านนะครับผมดึงคออาร์เฟมนะครับผมเข้ามาในสนามนะครับแน่นอนดึงมาแล้วครับคาร์โพแพ็กแอดนะครับตีเข้าไปครับโดนดอยิงนะครับผมกับเกาเด็กไปนะครับผมก็ไปเรียบร้อยแล้วนะครับจากนั้นใช้คออาร์เฟมครับดึงมอนเตอร์มาอีกทีไล่ตีต่อครับนะครับโอเคเรามาดูการ์ดกันหลักๆดีกว่านะครับว่าทำอะไรได้บ้างนะครับอย่างแรกเนี่ยผมเล่นคู่กับสกิลนะครับผมก็คือสกิลที่ทำให้สก
ิลนี้นะครับผมก็คือจนจบเทิร์นของฝ่ายตรงข้ามนะครับมอนเตอร์พวกเทพสถิตธรณีของเรานะจะไม่ถูกทำลายด้วยผลของเอฟเฟกต์ของเขานะครับผมโดยสกิลเนี้ยสามารถใช้ได้แค่1ดูเอล1ครั้งนะครับก็พูดง่ายคือถ้าเกิดเราใช้สกิลนี้เนี่ยพวกเทพสถิตธรณีของเราจะไม่ถูกทำลายนะครับด้วยผลของสกิลเขาเองนะส่วนคาร์โพเฟกแอดนะครับผมก็ครับเราสามารถควบคุมนะครับผมพวกเทพสถิตธรณีได้แค่ในสนามได้แค่1ตัวเท่านั้นนะครับเมื่อการ์ดใบนี้นะครับผมไม่มีการ์ดเวฟฟิลไงหน้าในสนามนะครับผมการ์ดใบนี้จะถูกทำลายทันทีนะครับฝ่ายตรงข้ามนะครับผมไม่สามารถสั่งโจมตีนะครับผมการ์ดใบนี้ได้นะครับและถ้าเกิดการ์ดใบนี้นะครับผมสั่งโจมตีการ์ดใบนี้สามารถสั่งโจมตีผู้เล่นฝ่ายตรงข้ามได้นะครับและถ้าเกิดการ์ดใบนี้นะครับทำลายมอนเตอร์ฝ่ายตรงข้ามปุ๊บฝ่ายตรงข้ามต้องรับความเสียหายนะครับผมเท่ากับพลังโจมตีของมอนเตอร์ตัวนั้นด้วยนะครับดังนั้นคาร์โพแพ็กแอดเนี่ยไม่ว่ายังไงก็ตามนะครับผมแม่งเป็นตัวที่ตัดตอดไลน์ได้ดีสุดๆเลยนะครับเรียกว่าโหดมากเลยนะครับใครที่มีใช้มานะส่วนที่เหลือนะครับผมเป็นมอนเตอร์อาร์เฟมพวกนี้ผมเคยบอกไปหลายทีเกี่ยวกับเด็กของอาร์เฟมแล้วนะครับดังนั้นจะไม่อธิบายซ้ำนะมาดูการ์ดกันละกันนะครับผมคาร์โพแพ็กแอดนี่ก็คืออย่างที่เราทราบอยู่แล้วนะครับผมได้จากการปลดล็อกของคิริวอยู่แล้วนะครับผมปลดล็อกเด็กคิริวนะครับผมก็จะได้มาใช้นะส่วนพวกมอนเตอร์ไอพวกอาร์เฟมนะครับผมก็อยู่ในชุดของอาร์บิทนะครับเอเพลเลอร์นะครับอาร์เฟมอันนี้ดรอปนะครับผมตีดรอปจากบาคูระเอานะครับแน่นอนนะครับอยู่ในชุดของอาบิสนะครับคาวเลอร์นะครับผมอยู่ในชุดของเลดแบ็กโรดนะครับดูมเดย์นะครับผมอันนี้ผมไม่มีของอ่ะนะก็ไปหาเอานะครับฟิวนะครับฟิวนะครับผมได้จากสองพี่น้องเขาวงกตนะครับไปหาดรอปมาได้เลยนะครับขออาร์เฟมนะครับผมอยู่ในชุดของอาร์บิทเช่นเดียวกันนะครับแล้วก็โรสนะครับผมอยู่ในชุดของอาร์บิทนะครับการ์ดมีส่วนใหญ่ก็เป็นการ์ดดรอปฟรีนะครับผมหรือไม่ก็ไปเปิดเอามาจากชุดของอาร์บิทนะครับเอาไปลองจัดดูแล้วกันนะครับผมรับรองสนุกแน่นอนนะครับจัดง่ายด้วยโหดด้วยนะครับโอเควันนี้คงจะมารีวิวเพียงแค่นี้นะครับผมหากชอบก็อย่าลืมฝากกดไลค์กด Subscribe ฝากกดติดตามนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายครับสวัสดีครับ